แสนดีโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีวงอิงแททองทานหลังเห็นโพสต์ล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยของตระกูลชิน,นวัตรเมื่อวงอิงแท่ทองทานลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศข่าวดีทักษิณเตรียมเหยียบแผ่นดินไทยวันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง ในวันเกิดอายุ74ปีอีกทั้งงานนี้แสนดีลูกชายชัดชาติโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีวงอิงแททองทานหลังเห็นโพสต์ล่าสุดถึงทักษินกำลังจะกลับไทยโดยแสนดีนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตรากรมว่า h b d บีดีเมอร์โทนี่ขณะที่ในเรื่องของความเชื่อ หมอปลายพรายกระซิบเพิ่งทำนายทายทักไปเมื่อไม่กี่วันผ่านไทยรัฐทอและช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงทักษิณว่าท่านยมก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจอยอยู่ใกล้ๆนี้หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะพยายามมากๆเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่า รักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัยจจะเถอะครั้งที่20ใช่ไหมครั้งที่21อีกครั้งหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่า